สวัสดีครับวันนี้นะครับจะนำประวัติของพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมืองปากน้ำโพนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศเลยนะครับได้รับการจิตนิมนต์ในการปลุกเสกวัตถุมงคลของวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมจะได้นำประวัติของหลวงพ่อท่านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนพระเกจิชื่อดังนครสวรรค์พระครูนิวิทปุญญากรหรือหลวงพ่อพัดปุญญากามูวัดห้วยด้วนทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมมีชื่อเสียงเป็นศิษย์สายพุทธคุณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลและหลวงพ่อหมูดวัดโคกเดือท่านยังเป็นพระเถระที่มีอายุการพรรษาสูงรูปหนึ่งของเมืองปากน้ำโพปัจจุบันสิริอายุ99ปีพรรษา75พรรษามีนามเดิมพัดก้อนจันเทศเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2465ที่บ้านสะทะเลตำบลย่านมัดสีอำเภอพระคีรีจังหวัดนครสวรรค์บิดามารดาชื่อนายพุทธและนางแก้ววัยเด็กที่บ้านสะทะเลเกิดภัยแล้งครอบครัวจึงอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนินอำเภอต้าตะโกและย้ายไปทำนาที่บ้านหนองหลวงอำเภอท่าตะโกซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อเดิมสร้างเสนาสนะให้วัดหนองหลวงบิดาจึงได้ไปช่วยหลวงพ่อเดิมสร้างวัดและท่านยังได้ร่ำเรียนอ่านรวมทั้งฝึกหัดท่องคาถาสั้นๆจากหลวงพ่อเดิมและยังได้ศึกษาภาษาไทยภาษาลาวจากหลวงตาน้อยฝึกหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออินอายุ13ปีจึงเดินทางกลับมาเรียนหนังสือจนจบชั้นป.4ที่วัดสะทะเลอำเภอพยุหคีรีโดยไปอยู่กับหลวงลุงซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลระหว่างไปอยู่ที่วัดหนองหลวงและวัดสะทะเลได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆจากหลวงพ่อเทศด้วยพออายุครบเกณฑ์ทหารถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารกองประจำการแต่ขณะที่จะหมดวาระปลดจากทหารเกณฑ์กลับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองจึงทำให้ต้องไปเป็นทหารต่อจนอายุ24ปีปลดประจำการเมื่อปีพ.ศ.2489จากนั้นเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปีพ.ศ.2489ที่อุโบสถวัดสะทะเลตำบลย่านมัดสีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์มีพระธรรมไตรโลกาจารย์หรือหลวงพ่อยอดวัดเขาแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการชัววัดสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทไปด้วยได้สักระยะโดยระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมได้ไปสร้างเสนาสนะและอุโบสถที่วัดอินทรารามจึงไปเรียนพุทธคมด้วยเมื่อพบกับหลวงพ่อเดิมที่วัดอินทรารามจึงเริ่มรับได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชา
ทั้งกรรมฐานและพุทธคมโดยให้ไปจำวัดอยู่ที่วัดเขาแก้วกับหลวงพ่อกันด้วยขณะนั้นวัดอินทารามกำลังซ่อมแซมเสนาสนะอยู่จึงไม่สะดวกในการพำนักจำพรรษาจึงต้องเดินไปเช้าเย็นกับระหว่างวัดทั้งสองเรียนวิชาอยู่เกือบ 2,000 พรรษาจึงจบขณะเดินธุดงค์ไปยังเมืองลับแลไปพักอยู่กับหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุทุ่งยังจังหวัดอุตรดิตถ์หลวงพ่อชุบถ่ายทอดวิชาเมตตามหานิยมให้และขอให้คู่เทศบุตรฉาวิสัชนาคู่กันเป็นระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงขอลาหลวงพ่อชุบกับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบกับขอให้อยู่เป็นเจ้าอาวาสพระบรมธาตุทุ่งยังแทนอีก3ปีด้วยหลวงพ่อชุบจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคนก่อนจึงต้องดูแลวัดพระบรมธาตุทุ่งยังอีก6ปีจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะทะเลกระทั่งครอบครัวย้ายมาที่ตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวประชาชนชาวตำบลทานทหารกำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงร่วมกันอาราธนาให้เป็นเจ้าอาวาสจึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดทานทหารหรือเรียกอีกอย่างว่าห้วยด่วนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมาสำหรับวัดทานทหารหรือวัดห้วยด่วนนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2482แต่เดิมเรียกว่าวัดห้วยด่วนตามชื่อหมู่บ้านเนื่องจากที่บ้านแห่งนี้มีลำคลองเล็กแยกจากห้วยน้ำสาดเหนือและสิ้นสุดคลองลงที่นี่จึงเรียกกันว่าวัดห้วยด่วนซึ่งได้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้านและต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านทานทหารสืบต่อมาเท่าทุกวันนี้ด้วยความที่เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจึงเริ่มมีชื่อเสียงอยู่ในศรัทธาของญาติโยมในพื้นที่อย่างรวดเร็วในแต่ละวันจะมีญาติโยมเดินทางมากราบนมัสการรับฟังธรรมขอพรประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เข้มขลังเสริมความเป็นสิริมงคลที่วัดอย่างไม่ขาดสายด้านวัตถุมงคลจัดสร้างมอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกรุ่นเป็นที่ยอมรับของบรรดาเซียนพระและนักสะสมพระเครื่องต่างๆกล่าวได้ว่าพระเกจิชั้นแนวหน้าอีกรูปหนึ่งมีงานพุทธาภิเษกปลุกเสกพระเครื่องรุ่นต่างๆท่านก็ได้รับนิมนต์ร่วมปลุกเสกพระเครื่องเป็นประจำก็จบไปนะครับสำหรับคลิปประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพัชวัดห้วยด่วนนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นศิษย์สายพุทธคุณนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็มีการภาษาอายุมากแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังรับกิจนิมนต์ปลุกเสกวัตถุมงคลตามวัดต่างๆด้วยความเมตตานะครับที่ท่านมีให้กับทุกๆคนนะครับก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในคลิปต่อไปนะครับจะได้นำประวัติพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกครั้งครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ